พลอยต้องสอแววรักล่มฝ่ายหญิงตัดพ้อเพิ่งรู้ว่าไม่มีสิทธิ์หรือว่างานนี้แค่งอนช็อกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่ข้างรักหวานเวอร์อย่างพลอยเชอร์มานแล้วก็ต้องทูพีนะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวคบกันหมาดๆล่าสุดนะคะแววรักสะดุดหรือเปล่าเมื่ออยู่ดีๆนะคะต้องเนี่ยลบสตอรี่เกี้ยงส่วนฝ่ายหญิงนะคะตัดพ้อก็ทำเอาหลายคนนะคะช็อกงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยค่ะเมื่อคู่ข้างรักหวานเวอร์อย่างพลอยเชอร์มานกับต้องทูพีที่เพิ่งเปิดตัวกันเป็นคู่รักป้ายแดงหลังจากที่พลอยเชอร์มานนะคะมุฟออนเร็วกับอดีตคนเคยรักอย่างคอดีนอธิตยาเกรซมาได้สักพักนะคะก็เปิดตัวคบกับแรปเปอร์ชื่อดังต้องทูพีนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ข้างรักหวานเวอร์เรียกได้ว่ามีต้องต้องมีพลอยค่ะและเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของสาวพลอยซึ่งด้านแฟนหนุ่มต้องทูพีนะคะก็ไม่พลาดที่จะสาดความหวานโดยต้องนะคะก็ได้ลงสตอรี่ IG รัวๆนะคะอวยพรวันเกิดแฟนสาวแถมยังมีภาพคู่หวานให้คนโสดตายเรียบไปเลยค่ะพร้อมกับแคปชั่นประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าข้างรักเบอร์ไหนเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายว่าสุขสันต์วันเกิดพลอยเชอร์มานและล้านความรู้สึกกับคุณและฉันไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้รักคุณมากมาสำรวจโลกไปด้วยกันและก็รักษารอยยิ้มนั้นไว้ตลอดไปโดยทางด้านแฟนสาวพลอยเชอร์มานนะคะก็เข้ามาตอบกับแฟนหนุ่มแบบเขินๆนะคะว่าตัวเองก็ขอบคุณนะคะที่รักรักเธอมากนะเรียกว่างานนี้นะคะทำเอาคนโสดที่เห็นโพสต์ของต้งนะคะต้องกลั้นใจตายไปเลยค่ะแต่แล้วนะคะผ่านไปเพียงแค่1วันเท่านั้นกับมีเรื่องให้แฟนๆนะคะต้องช็อกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพจเจ๊มอย108นะคะออกมาเมามอยถึงคู่ข้างรักหวานเวอร์อย่างพลอยเชอร์มานแล้วก็ต้งทูพีว่าเมิงมัมเป็นอะไรนะเมื่อคืนต้งทูพีลงสตอรี่อวยพรมัมรัวๆแต่ตอนนี้เอาสตอรี่หายไปแล้วนะบ้าจะมาทะเลาะผิดใจกันในวันเกิดไม่ได้จีวันหยุดแต่พวกมึงรู้มาทำการบ้านค่ะ #EPเมียต้งทูพีเรียกว่าเมามาขนาดนี้นะคะก็ทำเอาขาเผือกขามันนะคะต้องสืบกันให้รู้ไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นงานนี้นะคะก็ขอส่องเข้าไปที่ Instagram ของสาวพลอยเชอร์มานกันสักหน่อยก็พบว่าพลอยนะคะได้โพสต์แปลกๆในวันที่16กันยาเวลา 4:35 นะคะโดยตัวมัมพลอยเชอร์มานนะคะออกมาโพสต์ตัดพ้อข้อความว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงและจากนั้นอีก24นาทีต่อมานะคะซึ่งเป็นเวลา 4:59 ก็โพสต์ตัดพ้อนะคะมีข้อความว่าพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดก็ทำเอาหลายคนนะคะใจคอไม่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรื่องที่เพจเจมอย108เมานะคะจะเป็นเรื่องจริงแต่งานนี้นะคะเพื่อความแน่ใจเราเนี่ยก็เข้าไปดู IG ของฝั่งแฟนหนุ่มต้งทูพีกันสักหน่อยนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างพอส่องเข้าไปเท่านั้นนะคะถึงกับช็อกอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวเมื่อพบว่าคลิปอวยพรวันเกิดใบก็หายหมดรวมทั้งภาพคู่กับคำอวยพรก็ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าลบทิ้งหรือว่าซ่อนไว้งานนี้นะคะสาวแววรักสะดุดหรือว่าเพียงเพราะว่าแค่งอนค่ะและก็ทำเอาแฟนๆนะคะใจชื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อล่าสุดนะคะ16กันยายนเวลา 18:21 นะคะต้องทูพีเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหว IG ส่วนตัวโดยโพสต์คลิปฉลองวันเกิดแฟนสาวพลอยเชอร์มานนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่าวันเกิดเลี้ยงอาหารค่ำที่ร้านโปรดของเธอแล้วก็แท็กพลอยเชอร์มานนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งพร้อมกับอีโมจิยิ้มแล้วก็อีโมจิหัวใจแม้เห็นจากคลิปนี้แล้วนะคะขาเผือกทั้งหลายสบายใจได้ค่ะว่าที่เห็นโพสต์แปลกๆนั้นนะคะเขาก็คงแค่งอนค่ะCome, allow me to take a nice picture for you. Thank you for choosing us. Thank you so much. Happy birthday. Come, allow me to take a nice picture for you. Thank you for choosing us. Thank you so much. Happy birthday. Come, allow.เห็นแบบนี้แล้วนะคะแฟนคลับเนี่ยก็หัวใจฟูต่างเข้ามาคอมเมนต์หัวใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอาทิเช่นไอเราก็ว้าวุ่นทั้งวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งนะคะอยู่เป็นรอยยิ้มของกันและกันไปนานๆมัมเราก็สวยซะด้วยปล่อยไปนี่ใจว้าวุ่นเลยนะดีใจที่เห็นรอยยิ้มมัมอีกครั้งใจหายเลยดีใจได้เห็นโพสต์นี้ค่ะรักที่สุดค่อยยิ้มออกหน่อยนะเย่เข้ามา IG พี่ต้องทั้งวันเลยค่ะรอพี่ต้องอัพสตอรี่หรือว่าลงโพสต์Happy birthday ขอให้มามีความสุขกับแดดแบบนี้เป็นนานๆนะคะฝากแดดดี้ดูแลมามไปจนแก่เท่าเลยนะรักมามแอนด์แดดค่ะอะไรเฮีย FC ตกใจเลย Happy birthday ค่ะพี่พลอยขอให้มีความสุขมากนะสมหวังรักกับเฮียต้งนานๆที่สุดเลยนะคะสยบข่าวไปแบบหวานๆเลยทีเดียวน่ารักที่สุดเอาจริงคลิปที่3หวานมากเลยค่ะ Happy birthday คุณมามนะคะมีความสุขมากๆค่ะ Happy birthday นะคะพี่พลอยชอบคุณหนีมากๆค่ะทูพีน่ารักกับมัมมากรักแดดดี้ที่สุดเลยรักมัมมี่มากกว่าวิดี
Okay, ready, yeah? One, two, three. Wow. Good. Thank you. Thank you. You're welcome. Wow. Hey. Happy. ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลัง